91ถ้าครึ่งวงกลมบรรจุวงกลมใหญ่และวงกลมเล็กขนาด2วงวงกลมทั้ง3สัมผัสกันดังรูปแล้ววงกลมใหญ่มีรัศมีเป็นกี่เท่าของวงกลมเล็กข้อนี้เขาไม่ให้อะไรมาเลยแล้วเขาอยากรู้ว่าวงกลมใหญ่มีรัศมีกี่เท่าเป็นของวงกลมเล็กพี่ก็จะให้ว่าวงกลมใหญ่เนี่ยมีรัศมีเป็น r ใหญ่ส่วนวงกลมเล็กมีรัศมีเป็น r เล็กและพี่ก็จะนำรูปที่เขาให้มาเนี่ยมาหาความสัมพันธ์อ่างและพี่วาดรูปขึ้นมามีวงกลมใหญ่ตรงกลางแล้วก็มีวงกลมเล็ก2วงที่มันขนาดเท่ากันรูปเปี้ยวมากเดี๋ยวขอวาดหน่อยเดี๋ยวเราใช้รูปเดิมแล้วกันแล้วเขียนด้านข้างไปอ่ะพี่ก็จะจุดศูนย์กลางของวงกลมมาก่อนพี่จะให้จุดศูนย์กลางของวงกลมใหญ่อยู่ที่จุด A จุดศูนย์กลางของวงกลมเล็กอยู่ที่จุด C แล้วพี่จะเริ่มลากเส้นพี่จะลากเส้นผ่านศูนย์กลางผ่านจุด A ลงมาที่พื้นแล้วพี่ก็จะลากเส้นจาก A ไป C แล้วพี่ก็จะลากจากจุด C เนี่ยไปตั้งฉากทำไมเราลากไปตั้งฉากเดี๋ยวเราลากไปตั้งฉากก่อนนะแล้วให้เป็นจุด B ที่พี่ลากไปตั้งฉากเพราะว่าน้องดูสิถ้าพี่ลากจากจุด C ลงไปตั้งฉากที่พื้นมันจะมีรัศมีเป็น r เล็กแล้วระยะจาก B ไปพื้นมันก็ต้องมีระยะทางเป็น r เล็กเหมือนกันด้วยเพราะว่าถ้าเราลากไปตั้งฉากแล้วตรงนี้ลงมาตั้งฉากมันก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันเป็น r เล็กเหมือนกันพี่ก็พยายามเติมด้านเท่าที่เรารู้เนี่ยน้องจะเห็นว่าครึ่งวงกลมจากจุดล่างสุดไปจุดบนสุดเนี่ยมันคือรัศมีของมันซึ่งรัศมีของมันคือ r ใหญ่บวก r ใหญ่ดังนั้นรัศมีของครึ่งวงกลมก็จะกลายเป็น2 r ใหญ่ก็หมายความว่าถ้าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมลากมาสุดปลายตรงนี้ก็ต้องเป็น2 r ใหญ่ด้วยแล้วพี่ก็ดูด้าน AC ด้าน AC มันเกิดมาจากรัศมีของวงกลมใหญ่ต่อด้วยรัศมีของวงกลมเล็กตรงนี้ยาว r ใหญ่ตรงนี้ยาว r เล็กดังนั้น AC จะยาว r ใหญ่บวก r เล็กงั้นพี่มาเขียนด้านเท่าที่เรารู้ก่อนเราได้มาว่า AC ยาวเท่ากับ r ใหญ่บวก r เล็กแล้วเราก็จะดู CD พี่จะลากจากจุดศูนย์กลางผ่านจุด C ไปถึงขอบเราจะได้ว่าระยะเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันคือ 2R ซึ่งเราอยากได้แค่จุดตรงนี้พี่ให้จุดศูนย์กลางเป็นจุด D เราอยากให้แค่ระยะ CD CD ก็จะเป็น 2R ใหญ่ลบด้วย R เล็กไงเพราะว่าระยะตรงนี้คือr เล็กแล้วเราไม่ต้องการงั้นต่อมาพี่ดู AB ระยะ AB มันคือระยะทั้งหมด AD ลบด้วย BD ก็จะกลายเป็น r ใหญ่ลบด้วย r เล็กและระยะ BD มันก็จะมีค่าเป็น r เล็กพอเราได้ตรงนี้เสร็จเราก็จะมองสามเหลี่ยม ABCแล้วพิจารณาสามเหลี่ยม ABC นะจบตรงนี้ก่อนนะแล้วพี่ก็จะพิจารณาสามเหลี่ยม ABC ที่สามเหลี่ยม ABC เราจะได้ว่าถ้าเราใช้พีทาโกรัสกับสามเหลี่ยมมุมฉาก AB กำลังสองบวก BC กำลังสองมันจะเท่ากับ AC กำลังสองพี่ก็เลยจะได้ว่าระยะ BC กำลังสองเนี่ยมันจะต้องมีค่าเป็น AC กำลังสองลบด้วย AB กำลังสองพี่ให้เป็นสมการที่หนึ่งไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้ระยะ BC เราก็ค้างไว้ตรงนี้แล้วพี่มาดูต่อพี่จะพิจารณาสามเหลี่ยม BCDเราจะได้ว่า BC กำลังสองบวก BD กำลังสองยาวเท่ากับ
DC กำลัง2ดังนั้นเราก็จะรู้เหมือนกันว่า BC กำลัง2เนี่ยมันคือด้าน DC กำลัง2ลบด้วยด้าน BD กำลัง2โจทย์ข้อนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะถ้าน้องคนไหนเคยเจอครั้งแรกแล้วทำได้น้องเก่งมากๆแต่ว่าคนไหนที่ยังไม่เคยเจอลองพิจารณาตามพี่ไปก่อนว่าพี่ทำยังไงคือพี่อ่ะยังไม่รู้ด้าน BC ซึ่งด้าน BC เนี่ยมันเกิดมาจากการพีทาโกรัสได้2ลูกพี่ก็เลยหามาก่อนว่า BC เนี่ยมันมีค่าเป็นยังไงแล้วพี่ก็ค่อยไปจับมันเท่ากันอ่ะเราจะเห็นแล้วว่าสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมันเท่ากันพี่ก็เลยได้ว่าด้าน AC กำลัง2ลบ AB กำลัง2มันจะเท่ากับ DC กำลัง2ลบDB กำลัง2พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องไปหาว่า AC AB DC และก็ BD ยาวเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราได้หามาตอนแรกแล้วเราก็จับแทนค่าลงไปจะได้เป็น R ใหญ่บวก R เล็กกำลัง2ลบด้วย R ใหญ่ลบ R เล็กกำลัง2จะเท่ากับ2 R ใหญ่ลบ R เล็กกำลัง2ลบด้วย R เล็กกำลัง2แล้วเราก็ใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ถ้าเรามี x บวก y ทั้งหมดกำลัง2มันจะเป็น x กำลัง2บวก 2xy บวก y กำลัง2หรือที่หลายคนท่องว่าหน้าบวกหลังกำลัง2จะเท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วก็ถ้าเรามี x ลบ y ทั้งหมดกำลัง2มันจะได้เป็น x กำลัง2ลบ 2xy บวก y กำลัง2หรือที่เราท่องกันว่าหน้าลบหลังกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นั่นเองพอจากตรงนี้เราก็จะมาคิดได้แล้วว่าดังนั้น r ใหญ่บวก r เล็กทั้งหมดกำลัง2ก็จะกลายเป็น r ใหญ่กำลัง2บวก2 r ใหญ่ r เล็กบวก r เล็กกำลัง2ไปลบด้วย r ใหญ่ลบ r เล็กกำลัง2ก็คือ r ใหญ่กำลัง2ลบ2 r ใหญ่ r เล็กบวก r เล็กกำลัง2จะเท่ากับฝั่งขวาฝั่งขวาน้องลองกระจายดูนะแล้วค่อยหันหน้ามามองว่าเรากระจายถูกไหมลองคิดเองก่อนโอเคได้ตรงกันไหมถ้าตรงก็คือถูกต้องแล้วแล้วเราก็มาเปิดวงเล็บตอนเปิดวงเล็บระวังนะเพราะว่าพจน์นี้ด้านหน้ามันเป็นเครื่องหมายลบเราต้องกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในทุกตัวก็จะได้เป็นลบ r ใหญ่กำลัง2บวก2 r ใหญ่ r เล็กลบ r เล็กกำลัง2แล้วพอเป็นอย่างนี้เราจะสามารถตัดได้ r ใหญ่กำลัง2ตัดกันเอง r เล็กกำลัง2ตัดกันเองแล้วก็ r เล็กกำลัง2ตัดกันด้านซ้ายจะเหลือ 2r ใหญ่ r เล็กบวก 2r ใหญ่ r เล็กก็เป็น 4r ใหญ่ r เล็กจะเท่ากับฝั่งขวาคือ 4r ใหญ่กำลัง2ลบ 4r ใหญ่ r เล็กแล้วพี่ก็บวก 4r ใหญ่ r เล็กเข้าไปทั้ง2ฝั่งของสมการพี่จะได้ว่า 8r ใหญ่ r เล็กจะเท่ากับ 4r ใหญ่กำลัง2แล้วพี่ก็ทำการหารด้วย 4r ใหญ่ตลอดทั้ง2ฝั่งของสมการพี่ก็จะได้ออกมาว่า 2r เล็กมีค่าเท่ากับ r ใหญ่ข้อนี้ก็เลยตอบว่ารัศมีของวงกลมใหญ่จะเป็น2เท่าของวงกลมเล็กข้อนี้นะเราใช้มันเป็นโจทย์ที่ยากมากเพราะมันผสมหลายเรื่องแล้วก็เขาไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านมาเลยก็ความรู้ที่เราจะต้องใช้จะมีทั้งเรื่องสมการแล้วก็เรื่องกำลังสองสมบูรณ์โดยวิธีในการทำเราจะต้องพยายามลากเส้นเพื่อหาความสัมพันธ์ให้ได้พี่ก็เลยกำหนดจุดศูนย์กลางเป็นจุด A กับจุด C แล้วก็กำหนดจุด B คือระยะคือจุดที่เกิดจากการลาก C ไปตั้งฉาก
แล้วก็กำหนดจุดดีเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมครึ่งวงกลมใหญ่แล้วเราก็ดูว่าเราจะสามารถหาด้าน BC โดยการพีทาโกรัสสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้ได้พี่ก็เลยไปหาจากการพีทาโกรัสก่อนแล้วจับสองอันมาเท่ากันเราก็จะได้เป็นสมการออกมาแล้วเราก็พยายามแก้สมการออกมาสุดท้ายจัดรูปไปจัดรูปมาเราจะพบว่า R ใหญ่เป็น2เท่าของ R เล็กข้อนี้ก็เลยตอบว่ารัศมีของวงกลมใหญ่เป็น2เท่าของวงกลมเล็กโอเคนะจุดยากของข้อนี้คือการหาพวกค่า AC CD AB และ BD เนี่ยแหละเราต้องมองให้ดีน้องค่อยๆพิจารณาเลยนะอย่าง AB เนี่ยมันเกิดมาจาก AD ลบด้วย BD AD AB ก็เลยเป็น R ใหญ่ลบ R เล็กส่วน CD มันเกิดจากการลากจากจุด D ผ่านจุด C ไปยังด้านรอบนอกน้องก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือรัศมีวงครึ่งวงกลมก็คือ 2R แล้วลบด้วยรัศมีวงกลมเล็กก็คือ R ดังนั้น DC ก็เลยระยะเป็น 2R ใหญ่ลบ R เล็กส่วนด้าน AC มันคือรัศมีวงกลมใหญ่บวกกับรัศมีวงกลมเล็กเลยเป็น R ใหญ่บวก R เล็กแล้วพอเราได้ด้านมาเราก็ต้องใช้การจัดรูปหาความสัมพันธ์แล้วก็หาคำตอบกินให้มีนะกั้งโหสอนต่อก็ได้